ับคนที่สูญเสียฟันไปอาจจะสงสัยว่าเราควรจะใส่ฟันปลอมแบบไหนดีคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่เหลืออยู่รูปร่างเหงือกและงบประมาณของเราที่มีค่ะในเคสที่สูญเสียฟันไปหลายซี่และมีงบประมาณจำกัดฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกก็เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะและวันนี้หมอโอเอาตัวอย่างฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกมารีวิวให้ดูพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะในเคสที่ถอนฟันไปนานๆและไม่ได้ใส่ฟันปลอมฟันมีโอกาสยื่นยาวและล้มเอียงได้ค่ะหลังจากใส่ฟันปลอมไปแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยฟันปลอมฐานพลาสติกมีข้อดีก็คือสามารถเติมฟันได้ถ้าในอนาคตต้องถอนฟันเพิ่มมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งสามารถใช้เคี้ยวอาหารได้และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับฟันปลอมชนิดอื่นค่ะมาโอคิดว่าพอจะได้ไอเดียกันบ้างนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วและมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์อดีไลน์ตามนี้ค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของมาโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ dentallover.com by หมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ